สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับต่อศักดิ์จินดาสุขศรีนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะครับในวันนี้นะครับอาจารย์ณัฐกรวิชิตานนท์นะครับอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมคุณต่อศักดิ์ครับผมครับขออนุญาตแนะนำคร่าวๆครับก็อาจารย์ณัฐกรนะครับศึกษาประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็การเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะโฟกัสในประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจในภาคเหนือครับทีเนี้ยวันนี้บรรยากาศของเทปที่เรามาจัดครับอาจารย์ก็เป็นช่วงหลังเลือกตั้งมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงการฟอร์มรัฐบาลอยู่ทีเนี้ยก็มีหลายนโยบายของหลายพรรคการเมืองเนาะที่เราเห็นผ่านตาในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับแต่ว่าอยากจะชวนอาจารย์คุยวันนี้ก็คือจะโฟกัสที่ตัวนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจแล้วก็การเมืองท้องถิ่นนะครับอยากจะเริ่มมาให้อาจารย์มีข้อสังเกตยังไงเรื่องนโยบายของพรรคการเมืองในประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นของที่ก็เดิมๆพูดกันมาในทุกการเลือกตั้งทุกครั้งแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จพรรคการเมืองก็ยังจะต้องนำกลับมาพูดนำกลับมาขายอยู่หรือมีประเด็นอะไรที่เป็นนโยบายใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจที่โผล่มาในดีเบตเรื่องการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาบ้างครับผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นที่มองภาพรวมก่อนนะครับว่าเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกเน้นย้ำเนาะคือพูดง่ายพอถึงเวลาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนโยบายกระจายอำนาจเนี่ยมันถูกเอาไปซ่อนอยู่มันมีไหมมีนะครับปี62ก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเชิดชูเนาะมันไม่ได้ถูกอุ้มชูหรือว่าเป็นนโยบายที่จะขายได้เนาะมันไม่เหมือนนโยบายเศรษฐกิจเนาะครับนี้ต้องเข้าใจก่อนว่านโยบายกระจายอำนาจมันเป็นนโยบายรองนะครับนโยบายที่ถูกนะครับเก็บไว้มาตลอดแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่านะครับนโยบายการกระจายอำนาจเนี่ยมันทุกพรรคมีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากเน้นย้ำก็คือว่าในมิติของการกระจายอำนาจเนี่ยมันมิติหลายมิตินะฮะมิติหลักๆมันจะเป็นการกระจายอำนาจทางการคลังเนาะคือทุกพรรคพูดเหมือนกันเรื่องการกระจายอำนาจทางการคลังก็คือเหมือนเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละก็มองท้องถิ่นก็เหมือนประชาชนว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเศรษฐกิจมีความนะครับยากลำบากในการใช้จ่ายงบประมาณอะไรเงี้ยก็พยายามจะเติมนะครับโดยที่ก็มองว่าเรื่องเงินน่าจะเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นเขาอาจจะนะครับมีความต้องการอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องนโยบายการกระจายอำนาจทางการคลังเนาะซะเยอะในทุกพรรคแต่ว่ามันก็จะมีอีก2มิติมิตินโยบายการกระจายอำนาจทางการบริหารคำที่เราจะได้ยินก็คือคำว่าปลดล็อกท้องถิ่นเนาะก็คือหมายความว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคแน่นอนปัญหาอุปสรรคสำคัญก็คือการเข้าไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ภายใต้เงื่อนไขกลไกต่างๆที่มันกดทับท้องถิ่นอยู่เนาะอันนี้ก็มีหลายพรรคการเมืองที่ขยับมาจากเรื่องกระจายอำนาจทางการคลังมาสู่การกระจายอำนาจทางการบริหารแล้วมีหลายพรรคการเมืองที่จะไปไกลกว่านั้นก็คือพยายามจะขยับจากการกระจายอำนาจบริหารไปสู่การกระจายอำนาจทางการเมืองหมายความว่าเริ่มคิดถึงกลไกที่เป็นปัญหาอุปสรรคในระยะยาวนะครับก็คือที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างยกตัวอย่างเช่นการมีอยู่ของส่วนภูมิภาคหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณกระจายอำนาจการบริหารต่อให้ท้องถิ่นมีศักยภาพมีสละเพิ่มขึ้นแต่ตราบใดที่ยังมีส่วนภูมิภาคอยู่นะครับมันก็เหมือนเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันมีทั้งผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งมีทั้งนายกนะครับอบจที่มาจากการเลือกตั้งมันก็ยากที่จะทำให้พื้นที่นั้นมันมีการจัดการอย่างที่เป็นเอกภาพได้เนื่องจากมีที่มาของผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ที่ท่าทับกันพอดีเนี่ยถึง2คนอย่างเงี้ยมันก็มีข้อเสนอที่ไปไกลกว่านั้นพี่แต่ว่าในแง่แคมเปญเนี่ยเขาไม่ได้พูดตรงๆเขาไม่ได้ใช้คำว่ายกเลิกส่วนภาคเพราะมันเป็นนิเกทีฟนะครับเขาก็ไปใช้อีกมุมหนึ่งแต่ว่าในเจตนาลึกๆคือการยกเลิกราชการส่วนภาคก็คือใช้คำว่าเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทีนี้ถามว่ามีพรรคไหนที่สนับสนุนไหมผมคิดว่าหลายพรรคเนี่ยเราดูจากเวทีดีเบตเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ตรงกันเลยว่าสนับสนุนแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับซึ่งรายละเอียดก็ไม่ได้มีให้เราดูเยอะเนาะไม่ว่าพรรคก้าวไกลที่เป็นหัวหอกเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดให้เราดูมีกระดาษประมาณหน้าเต็มที่นะครับเราก็จะไม่ได้เห็นรายละเอียดมากนักเพียงแต่ว่ามันถูกนะครับใช้เป็นนโยบายหาเสียงมันถูกขึ้นป้ายนะครับป้ายเนี่ยมันปรากฏอยู่ทั่วประเทศนะฮะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนาะขณะที่เพื่อไทยเนี่ยเขามีนโยบายนี้เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยจะเลือกในจังหวัดที่พร้อมในรายละเอียดเราไม่รู้นะฮะในรายละเอียดไม่รู้ว่านะครับว่าตัวของรถแมพตัวของขั้นตอนของเพื่อไทยเขาคิดเหมือนหรือต่างก้าวไกลยังไงแต่ว่านโยบายมีเหมือนกันนะครับต่างกันที่ว่าก้าวไกลจะเลือกพร้อมกันทุกจังหวัดแล้วก็เพื่อไทยจะเลือกในจังหวัดที่พร้อม
ทีนี้ในเวทีดีเบตหลายพรรคก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เชิดชูนโยบายหรือว่าชูนโยบายชัดเจนแต่ว่าเวลาดีเบตเนี่ยพูดสนับสนุนเช่นไทยสร้างไทยเช่นพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลายพรรคเนี่ยสนับสนุนอยู่ในแนวทางเดียวกันพรรคประชาชาตินะอยู่ในแนวทางเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้ถูกคล้ายๆกับว่าถูกเน้นย้ำผ่านบิลบอร์ดผ่านป้ายรณรงค์หาเสียงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าถามว่าเรื่องเนี้ยเรื่องที่ว่าใหม่ไหมไม่ใหม่นะใช้กันมาตั้งแต่สมัยนู่นน่ะตั้งแต่ผมยังเด็กๆมัธยมนะครับหลังพฤษภาธมินเนี่ยทุกพรรคการเมืองตอนนั้นก็แบบชูนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าสุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะประชาธิปัตย์รัฐบาลก็ทำไม่ได้ก็ผลักดันเปลี่ยนจากการผลักดันเลือกตั้งผู้ว่าเป็นการกระจายอำนาจในระดับตำบลแทนก็คือเกิดเอามาต่อขึ้นที่เป็นต้นแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถูกกลับมาทีนี้ถามว่าทำไมมันกลับมาในจังหวะเวลาในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำไมไม่ใช่การเลือกตั้งเมื่อปี62นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเกิดจากปรากฏการณ์ชัดชาติว่าชัดชาติได้ทำให้คนต่างจังหวัดเนี่ยเกิดข้อเปรียบเทียบกับคนกรุงเทพว่าเขาอยากได้ผู้ว่าแบบนี้ผู้ว่าที่เขาเลือกได้เองจะดีจะช่วยยังไงเขาก็เป็นคนเลือกกับมืออย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่บางทีก็ต้องลุ้นเอาอ่ะบางจังหวัดโชคดีอย่างเชียงรายได้ผู้ว่าหมูป่าไปอยู่ได้แก้ปัญหานะครับแต่ว่าหลายจังหวัดก็ไม่มีโอกาสได้เลือกได้ผู้ว่าเกษียณมาอยู่ปีเดียวไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบกันแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นเชื้อไฟอย่างดีในการที่จะเอาเรื่องเนี้ยที่มันเป็นความคับข้องของใจของต่างจังหวัดเอามาใช้ในการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งรอบนี้ซึ่งถ้าเราไปตามดีๆนะฮะหลายจังหวัดเนี่ยเขาพูดเลยนะครับว่าเขาอ่ะนะครับคือท่านเอานโยบายของก้าวไกลมาเรียนเนี่ยเขาในจังหวัดเขาเนี่ยคนที่เป็นผู้สมัครเขาลองประเมินตัวเองว่ามีตรงไหนเป็นจุดแข็งที่ทำให้คนหันมาเลือกก้าวไกลอันนี้พูดได้คือจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าคนที่หันมาเลือกก้าวไกลเนี่ยเพราะว่านโยบายการกระจายอำนาจเพราะภูเก็ตเนี่ยเขาเจ็บปวดจากช่วงของโควิดนะมาตรการต่างๆที่มันคิดมันทำเนี่ยมันถูกกำหนดในส่วนกลางซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นจะให้เขาเป็นแซนด์บ็อกซ์ไม่ให้เป็นแซนด์บ็อกซ์นะฮะจะปิดเกาะอะไรเนี่ยมันไม่มีความสอดคล้องกันใดๆทั้งสิ้นในช่วงเวลาที่มันเกิดนะครับวิกฤตโควิด-19ตอนนั้นเนาะคนภูเก็ตก็เก็บความเจ็บช้ำน้ำใจตรงนั้นว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นจังหวัดที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายแต่ทำไมพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจัดการแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางตัวของผู้สมัครก้าวไกลที่เขายกจังหวัดเลยนะฮะที่ภูเก็ต3เขตเขาเปิดตัวเองดูว่าเออเขาอาจจะชนะด้วยนโยบายตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับที่นี้อาจารย์ในฐานะคนที่อาจารย์เป็นคนศึกษาเรื่องการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องประเด็นการกระจายอำนาจเนี่ยครับคือถ้ามองจากมุมคนนอกที่ไม่ใช่นักวิชาการหรือไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เวลาถามว่าอะไรคือการกระจายอำนาจในฝันในอุดมคติทุกคนก็น่าจะไปโฟกัสที่ประเด็นเดียวกันก็คือเอ้ยก็มีเลือกตั้งผู้ว่าสิการมีเลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองในจังหวัดน่าจะเป็นคำตอบเป็นกุญแจของการกระจายอำนาจทีเนี้ยเราก็จะได้ยินข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเช่นเฮ้ยแต่เราก็เห็นการมีอบต.มีอบจ.นะซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ในกระบวนการจัดการหลายๆอย่างเนี่ยเขายังมี mindset แบบราชการนิยมอยู่มันก็เลยมีคนถกเถียงกันว่าเฮ้ยตกลงการมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเนี่ยมันเป็นกุญแจของการกระจายอำนาจจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือจริงๆแล้วมันมีแนวทางอื่นของการกระจายอำนาจที่ไม่ได้จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวไหมอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์มีข้อสังเกตยังไงต่อไอ้ดีเบตข้อถกเถียงตรงนี้ครับอาจารย์คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าองค์คาพยพของท้องถิ่นเนี่ยมันประกอบได้ด้วยฝ่ายประจำเนาะนะฝ่ายประจำเนี่ยก็คือมาจากการจัดสอบมาจากระบบราชการนะครับราชการจ๋าเนี่ยฝ่ายประจำเนาะแล้วมันประกอบด้วยส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าฝ่ายการเมืองนะครับฝ่ายการเมืองเนี่ยคือตัวแทนประชาชนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรนะครับมันก็จะมี2ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบดังนั้นนะครับโอกาสที่จะขับเคลื่อนท้องถิ่นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือว่ากลไกที่อยู่ในฝั่งของฝ่ายราชการมันถูกร้อยรัดด้วยกฎระเบียบนะครับขณะที่การเมืองเนี่ยพยายามจะทําตอบสนองความต้องการประชาชนให้ได้มากที่สุดแต่ว่ากฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยมันมีความเป็นรัฐลงสูงเนาะนะส่วนกลางเนี่ยเป็นคนกําหนดผมยกตัวอย่างที่ผมเพิ่งฟังมาล่าสุดเนาะเพื่อให้เห็นเนาะว่าทำไมมันถึงมีความเป็นรัฐราชการคงเหลืออยู่เนี่ยทั้งที่เรามีเลือกตั้งอบต.เรามีเลือกตั้งเทศบาลแล้วก็เพราะว่ามันมีกฎระเบียบร้อยรัดมันมีการกำกับดูแลที่เคร่งครัดเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าท้องถิ่นแห่งหนึ่งเนี่ยนะเขาจะจัดประเพณีท้องถิ่นสักงานเขามีงบประมาณอยู่แล้วนะครับเขามีงบประมาณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาจะจัดเนี่ยมันจะต้องมีการนะครับดูระเบียบ
นะครับการใช้จ่ายงบประมาณว่าด้วยเรื่องนั้นๆซึ่งมี 108,000 เรื่องเนาะการเดินทางไปต่างประเทศก็มีเรื่องหนึ่งการจะไปจัดงานกีฬาก็มีเรื่องหนึ่งนะครับการจะไปจัดอีเวนต์ต่างๆก็มีคุมหมดรวมถึงการจัดประเพณีท้องถิ่นปรากฏว่าเท่าที่ผมสอบถามมานะฮะเราอยู่ดีๆเราอยากจัดแล้วมีเงินอยู่กับมือเนี่ยนะฮะเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยควักออกมาใช้ไม่ได้นะต้องไปถามคนที่เขาออกระเบียบก่อนว่านะครับไองานที่เขาจะจัดเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นประเพณีท้องถิ่นไหมซึ่งถ้ามันไม่ใช่ก็จัดไม่ได้อันนี้คือวิธีคิดแบบที่เป็นรัฐราชการรวมศูนย์เนาะหมายความว่ามองว่าประเทศเนี่ยมันจะต้องมีแบบแผนเดียวนะมันจะต้องกำหนดมาว่ามี1 2 3 4อันนี้ก็แค่เรื่องหนึ่งเนาะเรื่องอื่นยังมีอีกเช่นกีฬาอย่างเงี้ยเขามีเงินตั้งไว้แล้วอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีแต่เวลาจะจัดกีฬาเนี่ยส่วนกลางเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขามีกกท.อยู่นะเขามีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยู่นะท้องถิ่นถ้าคุณจะจัดกีฬาคุณต้องจัดกีฬาแค่ลากหญ้าคุณอย่าคิดหาญกล้าจะมาจัดกีฬานานาชาติจัดกีฬาระดับประเทศอะไรเงี้ยหรือกีฬาอาชีพเขาห้ามมันก็จะมีระเบียบคุมไว้คุณก็ต้องจัดกีฬาตำบลกีฬาหมู่บ้านกีฬาที่เป็นลากหญ้าไม่ใช่กีฬาสู่ความเป็นเลิศอันนี้คือตัวอย่างว่าเนี่ยมันก็ลดทอนศักยภาพท้องถิ่นที่เล่ามาเพื่อย้อนถึงคำถามของคุณต่อศักดิ์ก็คือว่าไอ้ระเบียบพวกนี้แหละที่มันคุมทำให้วิธีการทำงานของราชการมันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เราคาดหวังอ่ะประชาชนทำไมต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมี1 2 3 4ตรงนี้คุมไว้ครับนะดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยก็คือเราก็จะต้องไปปลดล็อกไอ้ระเบียบร้อยลัดลูลันพันตูตรงเนี้ยให้มันอย่างน้อยมันก็คลี่คลายไปในทางที่มันยืดหยุ่นคล่องตัวมากกว่าที่เป็นอยู่ครับโอเคครับก็อันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับครับกลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ณัฐกรนะครับคุยกันเรื่องการเมืองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจนะครับหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับผมอาจารย์ครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการกระจายอำนาจเนาะนโยบายของพรรคการเมืองว่าอาจารย์มีข้อสังเกตยังไงแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงว่าเฮ้ยไอ้เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยโอเคแหละมันก็เป็นกุญแจนึงของการกระจายอำนาจแต่มันก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่เพราะหลายๆเรื่องพวกกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ถูกปลดล็อกมันเลยเป็นอุปสรรคว่าถึงแม้เราจะมีผู้ว่าจากการเลือกตั้งก็ตามเนี่ยหลายๆเรื่องก็ยังไม่สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติทีเนี้ยหลังเลือกตั้งแล้วเราทราบแล้วว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่มีโอกาสจะตั้งรัฐบาลสูงนะครับแล้วเขาก็มีนโยบายที่ชัดเจนเนาะแล้วโดยเฉพาะแคมเปญที่เขาหาเสียงก็คือเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าก้าวไกลได้เป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลจริงแล้วมีนายกชื่อพิธาจริงๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์ประเมินยังไงเรื่องแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของการกระจายอำนาจในการนำนโยบายต่างๆของเขาไปปฏิบัตินะครับอะไรอาจารย์คิดว่าอะไรที่เขาทำได้ก่อนเลยแล้วน่าจะทำสำเร็จได้ง่ายอะไรจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่จะทำให้เขาอาจจะซ้ำรอยรัฐบาลในอดีตที่เคยขายเรื่องนโยบายกระจายอำนาจเคยขายเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าแต่ก็ทำไม่สำเร็จครับผมย้อนกลับไปที่เราพูดกันเมื่อช่วงแรกนะฮะคือ ประเด็นก็คือว่าการกระจายอำนาจทางบริหารเนี่ยมันง่ายเนาะผมคิดว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยด้วยนโยบายที่เขาหาเสียงด้วยความพยายามในช่วงปลายรัฐบาลที่แล้วนะฮะที่มีการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นซึ่งไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เสียงสนับสนุนจากสว.เนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันมีคล้ายๆมันมีเชื้อไฟเดิมนะครับที่ตัวของนะครับก้าวไกลเองเนี่ยจะเอามานะครับลุยต่อในการเป็นรัฐบาลสมัยแรกนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าก้าวไกลเนี่ยจะเลือกกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีองค์ประกอบของการขับเคลื่อนเรื่องกระจายอำนาจนอกจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคณะกรรมการกระจายอำนาจซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโดยตำแหน่งเนี่ยมันจะต้องเป็นนายกมานั่งนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ให้มอบรองนายกนะครับเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าก้าวไกลเนี่ยโดยนายกพิธาเนี่ยถ้าได้เป็นเนี่ยนะก็จะมานั่งคุมหัวโต๊ะเองซึ่งปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าคนที่มานั่งหัวโต๊ะเนี่ยไม่สามารถสั่งงานข้ามกระทรวงได้คือพูดง่ายคือกระทรวงต่างๆก็มีความเป็นแบบเป็นตัวของตัวเองไม่ฟังกันต่างคนต่างแบบฉันก็ใหญ่เธอก็ใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะทีนี้มันต้องการใครสักคนที่มีความเป็นภาวะผู้นำพอที่จะทำให้กระทรวงต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้แนวทางที่ถูกที่ควรนะครับซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีนะครับก็เป็นไปได้ว่าถ้าก้าวไกลเข้ามานั่งหัวโต๊ะในคณะกรรมการกระจายอำนาจมันก็จะทำให้ทิศทางการกระจายอำนาจเนี่ยมัน
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำก่อน100วันแรกเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่าการกระจายอำนาจทางการบริหารหมายความว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อออโตโนมีก็คือต่อความเป็นอิสระของท้องถิ่นที่มันเป็นเรื่องจุ๊บๆจิ๊บๆเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายหยุ่มหยิมเนี่ยเนาะเขาแก้ได้เลยเพราะมันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะฮะหรือว่าปลัดกระทรวงหรืออะไรเนี่ยซึ่งแน่นอนมันทำได้ง่ายมากมันไม่ใช่ระดับนะครับพ.ร.บ.ไม่ใช่ระดับนะครับกฎหมายที่จะต้องเอาไปเข้าสภาผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ที่มันเป็นเรื่องพูดง่ายก็คือมันเป็นเรื่องการใช้เงินเนี่ยที่ถูกระเบียบมาไทยมาคุมเนี่ยซึ่งมี108,000เรื่องเนี่ยอันนี้จะปลดล็อกท้องถิ่นจะมีอิสระมีอำนาจในการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้นอย่างทันท่วงทีแน่นอนในร้อยวันแรกจากการไปจัดการกับระเบียบอะไรที่มันออกเกินกฎหมายอ่ะคือกฎหมายเขียนให้อำนาจแต่เวลาจะเอาเงินไปใช้ไม่ได้เพราะมีระเบียบมาล็อกไว้อย่างเงี้ยนะผมคิดว่าไอ้พวกเนี้ยเคลียร์ไม่ยากในร้อยวันแรกแต่การจะยกระดับไปสู่การกระจายอำนาจทางการเมืองที่ผมได้พูดไปหรือการกระจายอำนาจทางการคลังเนี่ยเนาะมันจะยากกว่าจะทำไงให้ท้องถิ่นมีภาษีมากขึ้นกฎหมายทั้งนั้นฮะอย่างผมฟังมาล่าสุดโอ้โหอันนี้ฟังแล้วตกใจนะฮะพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวที่เพิ่งประกาศใช้ในรัฐบาลคสช.นะไปทำลายการคลังของทั้งถิ่นนะคือพูดง่ายก็คือท้องถิ่นเนี่ยเคยมีศักยภาพในการดูแลตัวเองจากเงินตรงนี้ปรากฏว่าพอไปออกกฎหมายใหม่ส่วนการคิดแทนกฎหมายประกาศใช้ท้องถิ่นเงินหายไปมหาศาลตัวอย่างหนึ่งที่อันนี้ขอพูดในที่นี้เป็นพิเศษก็คือว่าคำว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเมื่อก่อนเขียนกว้างพอมันออกกฎหมายใหม่เนี่ยไปตัดเอาเรื่องของนะครับเสาสัญญาณออกซึ่งไม่ใช่มีแค่เสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ท้องถิ่นเคยเป็นรายได้หลักคือเสาสัญญาณโทรศัพท์เฉพาะการไปเอาเสาสัญญาณโทรศัพท์ออกจากการเป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งท้องถิ่นเก็บภาษีได้เนี่ยเงินท้องถิ่นหายไปรวมกัน1,500 กว่าล้านนิยามนะครับของสิ่งปลูกสร้างในกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปเอานะครับคือไม่ครอบคลุมถึงนะครับเสาสัญญาณซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้สำคัญในการเก็บภาษีของท้องถิ่นนะครับปรากฏว่าพอไปทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนการคิดนะฮะส่วนการคิดนะครับคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วท้องถิ่นจะได้ภาษีเยอะขึ้นแต่เอาข้อจริงอ่ะท้องถิ่นได้ภาษีลดลงหายไปกว่า1,500 ล้านแล้วส่วนกลางก็ยังไม่ได้รับผิดชอบแล้วนอกจากนั้นยังแจกโบนัสอีกเพราะมันเป็นช่วงโควิดว่ายังไม่ให้บังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรงนี้กี่ปีนะครับรายได้ท้องถิ่นหายมหาศาลทั้งหมดคิดโดยส่วนกลางแต่ผลกระทบเนี่ยท้องถิ่นรับเต็มอิสระทางการคลังเนี่ยหายไปเพราะว่าต้องแบมือขอต้องพึ่งพารัฐบาลมากขึ้นนะครับเพราะไปทำฐานภาษีที่เป็นรายได้ที่เขาจัดเก็บเองหายอันนี้คือตัวอย่างว่าอย่างเนี้ยมันไม่ทำไม่ได้ในร้อยวันมันต้องไปแก้กฎหมายและแก้กฎหมายก็ต้องไปผ่านสภาทั้ง2สภามีสภาผู้แทนราษฎรยังไม่พอมีวุฒิสภาอีกแล้ววุฒิสภาชุดนี้ก็คือชุดเดียวกับที่เคยสกัดนะครับร่างพระราชร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจะปลดล็อกท้องถิ่นครับดังนั้นมันก็จะมีอุปสรรคในขั้นของกฎหมายเยอะแยะมันมีหลายเรื่องมากที่ต้องไปแก้ในระดับกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอีกตัวอย่างนึงเนาะก็คือมีการออกช่วงคสช.มีการออกคำสั่งคสช.นะครับออกมาฉบับหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปี60นะครับออกมาเพื่อดึงอำนาจการจัดสอบการระบบรีคูทคนเข้าไปสู่ท้องถิ่นดึงกลับมาให้ส่วนกลางคือเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเอาง่ายๆนะก็คือหมายสมมติจังหวัดเชียงใหม่จะสอบรับบุคลากรข้าราชการท้องถิ่นก็ไปสอบของเชียงใหม่นะแต่พอมีประกาศคสช.ตัวนี้เขาไม่ไว้ใจว่าแต่ละที่ไปสอบเองและจะมีมาตรฐานที่สูงพอนะครับเขาก็ไปรวบอำนาจเนี่ยมาจัดสอบที่ส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยทำโดยคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ประเด็นก็คือว่าพอมันมีสถานะใกล้เป็นแบบต้องถกเถียงกันนะว่ามันถึงขั้นกฎหมายไม่กฎหมายเนี่ยแต่ว่าโดยที่ผ่านมาแนวปฏิบัติคือถ้าจะไปยกเลิกไอ้ประกาศคำสั่งพวกนี้ที่ใช้อำนาจพิเศษของคณะประหารต้องออกพระราชบัญญัติเรื่องนี้ก็เป็นอีกล็อกหนึ่งละเพื่อให้ท้องถิ่นเขาคือเราต้องเข้าใจอย่างนะว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีความต้องการไม่เหมือนกันมันมีตำแหน่งมันมีคืออยากจะใช้บุคลากรที่แบบสร้างสรรค์อ่ะคือหมายความว่าเขามีปัญหาเฉพาะของเขาอ่ะแต่กรอบตำแหน่งที่จะเปิดรับได้ที่ส่วนกลางกำหนดมันไม่มีตำแหน่งที่เขาอยากได้อ่ะแล้วเขาจะไปแก้ปัญหาของเขาสำเร็จได้อย่างไรอย่างเงี้ยเนาะไอ้พวกเนี้ยมันเกินกว่าระเบียบละมันต้องไปแก้กฎหมายซึ่งโอ้เรื่องใหญ่มากนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างสองตัวอย่างให้เห็นว่า
ขั้นต่อไปเนี่ยมันคือการแก้กฎหมายซึ่งอันนี้ต้องติดตามฮะแต่ว่าที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการแก้รัฐธรรมนูญปัญหาอย่างหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไปลดทอนการกระจายอำนาจเนาะคือในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับเขียนส่งเสริมการกระจายอำนาจอย่างดียิ่งเนาะแล้วพอมาปี50เนี่ยก็ยังเดินตามรอยของปี40แม้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหารแต่ก็นะครับก็ยังไปในทิศทางที่ไปข้างหน้าเนาะแต่พอมาปี60เนี่ยมีความพยายามที่จะนะครับหักเลี้ยวกลับนะครับคือย้อนยุคนะครับกลับไปหายุคที่แบบข้าราชการแบบคุมท้องถิ่นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยโดยตัวณวันเนี้ยมันไม่มีผลเห็นได้ชัดนะแต่ว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกทำให้นะครับจุดยืนเรื่องกระจายอำนาจมันหายไปนะหมายความว่าถ้าเราได้รัฐบาลที่เขาเป็นแบบต่อต้านการกระจายอำนาจอย่างเงี้ยเขาสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องแคร์รัฐธรรมนูญเลยเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเปิดช่องนะดังนั้นการจะยกระดับการกระจายอำนาจให้เห็นผลเนี่ยมันต้องไปแก้รัฐธรรมนูญอีกเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญแบบที่40เคยทำสำเร็จนะครับอาจารย์ก็คำถามปิดท้ายครับอาจารย์ก่อนที่เราจะลาท่านผู้ชมไปนะครับอาจารย์อยากฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศครับคืออาจารย์คิดว่าใน4ปีหลังจากนี้สมมติว่าเลเซว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอม4ปีได้เนี่ยอาจารย์อยากฝากอะไรถึงรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจเป็นการเฉพาะครับในฐานะนักวิชาการที่สอนศึกษาแล้วก็พยายามจะผลักดันเรื่องนี้มาต่อเนื่องยาวนานครับอาจารย์ผมคิดว่าการเมืองที่ดีเนาะควรจะเป็นการเมืองที่คนในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมคนในพื้นที่สามารถที่จะต่อสู้ริเริ่มถกเถียงแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ด้วยตัวเองนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือคำตอบเนาะปัญหาของท้องถิ่นเนี่ยมันคนตอบด้วยคนในท้องถิ่นดังนั้นหลายเรื่องเนี่ยที่ทุกวันนี้คำตอบมันอยู่ที่ตรงกลางเนาะเรื่องป่าไม้เรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องสารพัดที่มันไปรวมศูนย์เรื่องแม่น้ำเรื่องนะครับให้มันตอบที่ท้องถิ่นได้ไหมนะครับซึ่งอันนี้มันต้องมาถกเถียงมันต้องมาว่ากันนะครับดิสคัสกันขนาดใหญ่ว่าอะไรที่ควรจะอยู่ที่ส่วนกลางและอะไรที่ควรจะให้เป็นของท้องถิ่นเพื่อให้คนท้องถิ่นได้ตอบปัญหาของเขาด้วยตัวเองข้อดีของการทำแบบนี้คือต่อไปเนี้ยรัฐบาลในอนาคตเนี่ยจะเบาภาระลงได้มากคุณจะไปคิดเรื่องใหญ่ๆโตๆคุณจะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องขยะนะคุณจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลระดับชาติเนี่ยควรจะมองไกลกว่านั้นนะครับเรื่องพวกนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐบาลท้องถิ่นปล่อยให้คนในท้องถิ่นเขาสู้เขาตอบถกเถียงเขาหาคำตอบด้วยวิธีการที่มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับของเขาเองฮะอันนี้ผมคิดว่าถ้าจะฝากก็คือฝากว่าจะทำยังไงให้หลายปัญหาที่มันเป็นของคนท้องถิ่นที่เขารู้สึกนะครับมีคล้ายๆกับซัฟเฟอร์มานานบอกควัน PM 2.5 จราจรติดขัดไม่มีคนส่งสารนะมันตอบด้วยคนท้องถิ่นเองนะครับอันนี้คือเป็นโจทย์ที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนะครับชุดใหม่ครับผมครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ณัฐกรมากนะครับที่มาให้ข้อคิดแล้วก็มีข้อสังเกตเนาะเกี่ยวกับทิศทางของการกระจายอำนาจไทยหลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจที่จะไปโผล่ในสภาหรือว่าเกิดจากความผลักดันของรัฐบาลนะครับในอนาคตเดี๋ยวก็อาจจะรบกวนขอเชิญอาจารย์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับเราอีกในอนาคตนะครับอาจารย์วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมต่อศักดิ์จินดาสุขศรีแล้วก็อาจารย์ณัฐกรขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผม